ับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพิ่งจะออกรายงานนะฮะเพื่อที่จะมองเศรษฐกิจโลกไปข้างหน้านะครับปรากฏว่าทาง IMF ไม่ค่อยที่จะตื่นเต้นมากนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่กำลังจะออกมานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกมีอาการพูดง่ายๆว่าชะลอตัวหรือว่าตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับมีการปรับเป้าของอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจโลกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งไว้ที่ระดับประมาณ 3.7% หรือว่า 3.8% revise ลงมานะครับกดลงมาเหลือแค่ 3.5% เท่านั้นแต่แน่นอนนะครับตัวเสาหลักในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับทาง IMF มองว่าน่าจะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยมีการอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนตอนนี้อยู่ในระดับเลข6แล้วนะครับจะไม่เห็นเลข7เลข8หรือว่า 10% เหมือนในอดีตนะครับในอดีตจีนเคยโตถึง 11% นะครับดับเบิลดิจิตนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยได้โตต่ำกว่า 6% แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปีนี้นะครับคาดการว่าจะยังคงโตอยู่ในระดับสูงอยู่ประมาณ 3.5-3.6% ประธานาธิบดีบารักโอบามาเพิ่งที่จะให้ถ้อยแถลงนะครับต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกา State of the Union นะครับมีแผนชัดเจนนะครับว่าจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรโดยมุ่งเน้นนะครับที่จะให้การเป็นอยู่ของชนชั้นกลางดีขึ้นโดยที่โอบามาจะ tax คนรวยเก็บภาษีคนรวยและจะเอาเงินนั้นมา finance นะครับการกินดีอยู่ดีของชนชั้นกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะไปใช้จ่ายทางด้านประกันสุขภาพนะครับทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ช่วยครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องทางด้านเกษียณอายุด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ชนชั้นกลางเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโอบามาตลอดระยะเวลาที่เป็นประธานาธิบดีมา1สมัยครึ่งละอีก2ปีนะครับก็จะหมดวาระเนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิกเฉยนะครับไม่ได้ให้ความสนใจกับชนชั้นกลางมากพอสมควรนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาวิกฤตที่ผ่านมาก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งจะถ่างขึ้นเพราะว่าการทำ QE ของเฟดเป็นการอัดสภาพคล่องเข้าไปทำให้ผู้ที่มีเงินมีหลักทรัพย์หรือว่ามีทรัพย์สินนะครับในทั้งอสังหาหรือว่าในหุ้นเนี่ยรวยขึ้นในขณะที่ชนชั้นกลางและคนชนชั้นล่างเนี่ยยิ่งจะจนลงเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของโอบามาจะเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับพวกริพับลิกันในสภาคอนเกรสจะไม่พอใจมากในข้อเสนอที่จะให้ขึ้นภาษีนะครับเขาบอกว่าดูเหมือนว่ากำลังจะเกิดสงครามชนชั้นขึ้นมาแล้วนะครับที่โอบามาต้องการที่จะแท็กซ์คนรวยเอาเงินคนรวยมาอุ้มชนชั้นกลางแล้วก็คนจนด้วยนะครับความซบเซาของเศรษฐกิจโลกหรือว่าเงินเฟ้อที่ต่ำนะครับคือขณะนี้ภาวะของเศรษฐกิจโลกพูดง่ายๆเจอภาวะเงินเฟ้ออยู่นะครับทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นรวมทั้งสหรัฐอเมริกากล่าวโดยรวมนะครับยังเคยเจอปัญหาดีเฟลชันอยู่หรือว่าภาวะเงินเฟ้ออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความระมัดระวังทางด้านนโยบายทางด้านการเงินคือไม่ควรที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วนนะครับนายพอลครุกแมนหรือว่าเจ้าของรางวัลโนเบลนะครับสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ค่อนข้างที่มีชื่อนะครับได้ไปพูดในมันนี่คอนเฟอเรนซ์หรือว่าการประชุมนะครับเรื่องทางด้านการเงินที่ฮ่องกงนะครับเขาออกมาเตือนนะครับว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกับภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็กล่าวเตือนธนาคารกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งUS Fed นะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาต้องไม่รีบนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยมีหวังนะครับตลาดการเงินหรือว่าตลาดทุนเนี่ยปั่นป่วนแน่ๆอีกรอบแล้วก็จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้กำลังอ่อนแออยู่แล้วยิ่งจะมีปัญหาหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายQE นะครับหรือว่าการพิมพ์เงินนะครับเหมือนกับอย่างที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าทางญี่ปุ่นทำมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับอนุมัตินะครับหรือว่าส่งการส่งสัญญาณจากฝ่ายทางด้านกฎหมายของสหภาพยุโรปบอกว่าธนาคารกลางของสหภาพยุโรปทำ QE หรือว่าพิมพ์ธนบัตรเข้าไปเพื่อที่จะซื้อพันธบัตรของรัฐบาลของประเทศต่างๆในเขตยูโรโซนเนี่ยไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเยอรมันจะคัดค้านหัวชนฝาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหนทางเปิดสะดวกนะครับให้ทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปทำ QE นะครับเพื่อจะกอบกู้หรือว่าเพื่อจะอุ้มภาวะการเงินนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทาง
สหภาพยุโรปยังมีความเสี่ยงที่ว่ากรีซเนี่ยทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้กรีซเนี่ยตัดสินใจที่จะออกจากเขตยูโรโซนหรือเปล่าขณะนี้ยังก้ำกึ่งกันอยู่นะครับ50-50นะครับอย่างที่บอกนะครับ GDP ของจีนก็จะยังคงโตอยู่แต่ว่าอยู่ในระดับที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับปีนี้จีนจะโตแค่ 6.7% นะครับส่วนรัสเซียนะครับซึ่งเป็นข่าวคึกโครมมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพราะถูกแซงชั่นทั้งทางด้านการเงินแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีปัญหาค่าเงินรูเปิลอย่างมากๆนะครับตกต่ำอย่างมากๆเศรษฐกิจของรัสเซียน่าจะหดตัว 3% ติดลบนะครับลบ 3% ปีนี้และก็ลบ 1% ในปี2016สำหรับภาวะของเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าจะโตประมาณ 3.5-3.6 นะครับไม่ได้โตมากนะครับส่วนประเทศไทยนะครับก็ทางการแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาทำนายว่าน่าจะโตอยู่ในระดับประมาณ 3.5-4% นะครับกล่าวโดยรวมนะครับภาวะของเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะยังคงเจอความผันผวนที่น่าเป็นกังวลนะครับหลังจากที่สวิตเซอร์แลนด์มีการลอยค่าเงินของตัวเองทำให้ตลาดโลกปั่นป่วนไปแล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายนะครับชาลีอับโดที่ฝรั่งเศสทำให้ความตึงเครียดในของพวกไอซิสในตะวันออกกลางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ECB นะครับจะเริ่มการทำ QE ในขณะเดียวกันท่าทีของสหรัฐอเมริกาคนก็ดูว่าจะทำ QE 4หรือไม่นะครับซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พอล กรุ๊กแมนเตือนว่าไม่ควรจะเพิ่มดอกเบี้ยแต่ประเด็นคือว่าทางเฟดจะทำ QE 4หรือไม่ถ้าหากว่าในกรณีที่ตลาดการเงินปั่นป่วนนะครับหรือว่าทางซีกจีนหรือว่าทางซีกตลาดเกิดใหม่หรือว่าประเทศใดๆก็ตามเนี่ยเกิดมีปัญหาในการชำระหนี้เพราะว่าถ้าหากว่าดอลลาร์ในขณะนี้เนี่ยมีอาการนะฮะมีแนวโน้มอาจจะสูงขึ้นในดอลลาร์อินเด็กซ์ทำให้ประเทศต่างๆที่มีการกู้ยืมดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในการผิดชำระหนี้และเรื่องนี้จะลามปามไปสู่ตลาดการเงินอะไรอื่นหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เฟดอาจจำเป็นที่จะต้องทำ QE 4ในปีนี้หรือเปล่าเหมือนที่หลายๆคนอย่างนักวิเคราะห์อย่างปีเตอร์ชิฟนะครับของ Euro Pacific Capital เนี่ยทำนายว่ามีความเป็นได้นะครับที่เฟดอาจจะต้องมาทำ QE 4สำหรับวันนี้รายการต้องรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพวกผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26ครับ